สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงมือถือรุ่น Samsung Galaxy M31 นะครับมีอะไรบ้างติดตามครับในส่วนหน้าจอที่ให้มานะครับให้มาเป็น Super OLED ด้วย16ล้านสีตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD อยู่ที่ 1080x2400 พิกเซลเป็นกระจกแข็งนะ Gorilla Glass 3ตัวนี้มีดีไซน์เป็นกล้องหน้าเป็นทรงหยดน้ำส่วนกล้องหลังให้มาทั้งหมด4ตัวด้วยเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเลย F1.8 ส่วนเลนส์ที่2เป็นมุมกว้าง8ล้านพิกเซลกว้างสูงสุด123องศาส่วนเลนส์ที่3เป็นเลนส์วัดระยะลึกตื้นอีก5ล้านพิกเซลตัวเลนส์ที่4เป็นเลนส์มาโครนะครับถ่ายแบบระยะใกล้ถ่ายพระอะไรอย่างงี้5ล้านพิกเซลแล้วก็มีไฟแฟลชแถมมาให้ตัวนี้บันทึกวิดีโอได้ 4K 30เฟรมด้วยส่วนกล้องหน้านะครับมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซล F2.0 ตัวนี้บันทึกวิดีโอได้ระดับ HD ครับ30เฟรมตัวนี้นะครับมี CPU ที่ให้มานะครับ Exynos 9611 Ultra Core ความละเอียดอยู่ที่ 2.3 GB แรมให้มา 6 GB รอมให้มา2ขนาดมี 64 และ 128 GB ตัวนี้สามารถใส่ SD card เพิ่มเติมได้สูงสุด 512 GB เลยทีเดียวส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับตัวนี้ให้มาเยอะมากคือ 6,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วด้วยอีก15วัตต์ตัวนี้ใส่ได้2ซิมนะครับแต่ว่ารองรับแค่ 4G นะมีบลูทูธ 5.0 เป็นพอร์ต USB Type-C ด้วย 2.0 ระบบเสียงเป็น Adobe Atmosด้วยเสียงดีมากแล้วก็มีช่องหูฟัง 3.5 แถมมาให้อยู่ตัวนี้สแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องนะครับเป็น Android 10ส่วนสีตัวเครื่องให้มาทั้งหมด3สีนะครับมีสีดำสีแดงและสีขาวราคาคาดว่าอยู่ที่ 7,590 บาทถ้าท่านสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ Samsung ได้เลยหรือทางหน้าเว็บก็ได้นะครับเพราะว่ามีขายแล้วถ้าเพื่อนๆชอบข่าวสารของเรารบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะอัพคลิปมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยครับ